สวัสดีครับก็มาอยู่เกม Roblox Map The Camera VS Mud Tub War นะครับถ้าชื่อปัจจุบันน่าจะเป็น Mud Tub War นะครับผมก็จะเอา ID ไก่มาเริ่มเล่นตั้งแต่แรกนะครับว่าเป็นยังไงนะครับถ้าเราเริ่มเล่นตั้งแต่แรกจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คลิปวิดีโอนี้ผมก็จะตัดมาย่อๆนะครับผมใช้เวลาเล่นทั้งหมดไม่เกิน4ชั่วโมงครึ่งนะครับก็ได้แต้ม 1,500 แล้วครับแต้มคิวนะครับ 1,500 นะครับเริ่มแรกนะครับผมขอบอกกันเลยว่าเล่นยากนะครับเพราะว่าเราจะเป็นตัวแก๊งทวิลเลตที่ตัวโหดไม่ได้นะครับเราจะต้องเอาตัวเริ่มแรกครับกับตัวฟรีครับมันก็จะไม่ค่อยเก่งครับและเลือดก็จะน้อยครับดังนั้นอย่าพยายามไปปะทะแก๊งไททันนะครับที่ผู้เล่นอื่นเขามีแล้วนะครับให้เน้นมีเรื่องกับบอทเท่านั้นนะครับบอทตัวเล็กตัวน้อยนะครับจะอยู่ทางด้านซ้ายของแมปนะนี่นะครับนี่เห็นไหมครับนี่ที่ผมยิงอยู่ครับอันนี้คือบอทนะครับถ้าผู้เล่นให้สังเกตง่ายๆจะมีชื่อบนหัวนะครับถ้าไม่ใช่ผู้เล่นเป็นบอทก็จะเป็นชื่อตัวนั้นเลยครับเช่นแอสซิสซินนี้อันแอสซิสซินนู้นนะครับประมาณนี้ครับผมจะไม่ลงรายละเอียดของชื่อพวกตัวแก๊งยูนิตต่างๆนะครับเอ้ยอันลงแมปแล้วแก๊งทัวร์เลตหรือแก๊งแคมเมล่าครับจะไม่ลงรายละเอียดเรื่องชื่อนะครับไอตัวนี้โคตรแรงนะครับอย่าไปใกล้มันนะครับไอตัวสว่านขุดดินวงระยะสกิลโคตรกว้างครับแต่ถ้าเราตายก็ไม่ต้องซีเรียสนะครับได้แต้มเหมือนกันนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนน่าจะได้แต้มนะครับนี่ครับบอทถ้าเราเป็นแก๊งแคมเมล่าใช่ไหมครับถ้าตรงกลางแมปนะบอทจะเกิดตรงด้านซ้ายนะครับเห็นไหมครับนี่แก๊งทัวร์เลตจะเกิดตรงด้านซ้ายนะครับก็จะมีตัวเล็กตัวน้อยครับนี่แล้วก็มาเก็บตรงนี้ครับด้านขวานะครับถ้าเราเป็นแก๊งทัวร์เลตเอ้ยวิกิเราเป็นแก๊งแคมเมล่าใช่ไหมครับต่อไปเราเป็นแก๊งทัวร์เลตมันก็จะเกิดทางด้านซ้ายมือของเรานะครับนี่ครับแต่ถ้าเราอยากซ่านะครับอยากมาลัดช็อตแบบนี้นะครับผมก็ตายครับก็มาลุ้นได้ครับให้เข้าข้างๆหรือเข้าด้านหลังนะครับจังหวะที่เขานัวกันอยู่นะครับนี่เดี๋ยวนี้ครับนี่ครับตัวนี้ก็เท่นะครับผมก็ลืมชื่อละเป็นแก๊งทัวร์เลตนะครับแต่ค่อนข้างบางครับเป็นตัวเริ่มต้นนะครับเอามาแปลงเล่นได้นะครับแปลงเอามาใช้ได้พูดผิดนะครับเพราะว่ามีสกิลเจ็ตแพ็กด้วยนะครับโอ้โหแต่ก็บางเหลือเกินนะครับไปดงเขาไม่ได้ครับแป๊บเดียวตายเลือดน้อยมากครับนี่ตัวนี้ครับเนี่ยจากนั้นใช่ไหมครับถ้าเราเก็บได้150คิวนะครับเราก็ได้ตัวอย่างเมื่อกี้ผมตายพร้อมกับไททันทีวีแมนนะครับนี่ครับเราก็ได้ตัวทำมาหากินเลยครับตัวเฮลิคอปเตอร์ครับผมตั้งชื่อให้มันเลยทัวร์เลตคอปเตอร์นะครับนี่ครับจุดเกิดบอทของแก๊งคาเมล่านะครับเนี่ยจุดนี้ครับเราก็ทำการยิงเรื่อยๆนะครับเนี่ยครับแต่ถ้าเบื่อครับก็มาแจมชาวบ้านได้ครับนี่ครับนี่จากนั้นนะครับถ้าเราเบื่ออีกเราก็เอายูนิตตัวนี้ได้นะครับตัวนี้ผมไม่แนะนำนะครับแต่ถ้าเบื่อก็เอามาใช้นะครับเพราะว่าค่อนข้างบางแต่ทดแทนด้วยความเร็วนะครับนี่สามารถป่วนได้นะครับผมเน้นแนะนำให้เอาไปปะทะตัวนี้นะครับนี่ตัวที่บางๆนะครับแก๊งไททันอย่าไปปะทะนะเพราะว่าบางนะครับโดนแป๊บเดียวก็ตายครับนี่เขาไม่มีทางยิงเราโดนนะครับนี่ครับก็กดใช้สกิลนะครับกด1นะครับนี่เห็นไหมครับเราก็ฆ่าได้นะครับก็นวดไปเรื่อยๆครับนี่สเต็ปคือวิ่งชนแล้วกดสกิลนะครับนี่ครับตัวนี้ครับเห็นไหมครับนี่ยังปวดนะครับคือถ้าเบื่อจากการเล่นเฮลิคอปเตอร์ก็เอามาตัวนี้ได้นะครับหลักๆคือต้องใช้ตัวเฮลิถ้าจะเน้นเก็บแต้มคิวให้ได้ไวที่สุดต้องตัวเฮลิเท่านั้นนะครับนี่ครับอันนี้คือผมก็เอาตัวนี้มาเล่นให้ดูนะครับถ้าใครเบื่อนะครับเห็นนะครับนี่ความไวขนาดไหนแต่ไปแบบป่าดงที่จังหวะเขาปะทะกันหรือนัวกันนี่มันก็มีแววตายสูงนะครับเนื่องจากเลือดน้อยครับเปาะมากครับเห็นไหมครับผิวไหมครับนี่เห็นความผิวไหมครับมีผิวครับอู้แล้วก็ตายครับนี่จากนั้นผมก็กลับมาเล่นตัวเดิมครับเพื่อเก็บแต้มคิวให้ได้เยอะนะครับให้ได้ไวนะครับนี่ครับตัวนี้คือทีเด็ดสุดแล้วครับถ้าฝั่งคาเมล่าเขาโหดนะครับก็พยายามอย่าไปปะทะเขาก็มาเก็บบอทแถวนี้ครับนี่เห็นไหมครับนี่ผมก็เล็งมาทางด้านซ้ายตลอดนะครับถ้าเบื่อผมก็จะ
เข้าตรงกลางมากนะครับแต่ผมก็ต้องดูจังหวะเขาด้วยนะครับเนี่ยนี่ครับเห็นไหมครับนี่จุดเกิดคือตรงจุดนี้นะครับจุดเกิดบอทต้องเรียกว่าบอทนะครับเนี่ยเห็นไหมครับนี่ไอ้อันนี้คนนะอันนี้คนใช่คนมาเออนี่ครับถ้าเราเก็บแต้มได้ถึงตัวนี้ครับผมแนะนำนี่ครับตัวนี้ครับตัวทีเด็ดอีกตัวนึงนะครับถึงแม้พี่แกจะยิงช้านะครับแต่ทดแทนด้วยความพิวนะครับนี่ครับเราก็แต่คูลดาวน์นานไปหน่อยนะครับดาเมจก็ปานกลางนับโอ้โหโดนตีธรรมดาคือเลี้ยวเลยแต่ตัวก็ถือว่าปานกลางในระดับเลือดที่แบบมีความถึกเพิ่มขึ้นนะครับแบบไม่ได้แบบดอกเดียวดับนะครับนี่ครับนี่เห็นมิกกี้ไหมครับผมก็เป็นเนียนนะครับนี่โอ้โหเขาจะล้างแค้นครับผมก็หลบหนึ่งทีครับคอยดูนะครับหลบออกมาคือตัวนี้น่ะสามารถเมื่อกี้นะครับไปลาดช็อตได้นะครับแล้วกลับมาที่ตัวเฮลินะครับตัวเฮลินี่ทีเด็ดอีกทีหนึ่งนะครับทีเด็ดจุดเด็ดนะครับถ้าไอตัวเลเซอร์ฝั่งคาเมล่าแมนครับมันเนียนยิงอยู่ตามตึกนะครับให้เรากดกระโดดรัวนะครับอาจจะเป็นบั๊กของเกมก็ได้นะครับผมกดกระโดดรวมมันก็จะขึ้นค่อยๆขึ้นสูงครับตัวนี้แล้วเราก็ทำการทิ้งระเบิดใส่มันแค่นั้นล่ะครับนี่ครับตัวนี้นะครับถือว่าทีเด็ดครับก็ไม่พ้น2ตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้นะครับ UFO นะครับคอยดูนะครับนี่ครับเขากำลังนวลๆอยู่ใช่ไหมครับผมก็ปิ้ว ดูอีกทีนะครับเอ้ยอันนี้เขาจะไล่ฆ่าครับปิ้ว นี่ครับจากนั้นเมื่อเราเก็บแต้มถึง700คิวนะครับผมแนะนำให้เอามาใช้นะครับตัวนี้คือตัวทีเด็ดอีกตัวหนึ่งนะครับนี่มันจะมี3ตัวทีเด็ดนะครับสำหรับเป็นตัวที่เริ่มแรกครับ1นะครับ UFO ตัวน้อยนะครับผมขอเรียก UFO ตัวน้อย2ไอตัวคิริโตะนั่งเจ็ตเหรอไม่รู้จะเรียกไงครับที่มีมีดเนี่ยไอตัวเมื่อกี้ครับ3แล้วก็ตัวเฮลิคอปเตอร์ครับโทเลตเฮลิคอปเตอร์3ตัวนี้นะครับให้สลับเล่นนะครับถ้าใครเบื่อถ้าจะเอาแต้มคิวเร็วต้องเล่น3ตัวนี้เท่านั้นนะครับจะเก็บแต้มได้เยอะครับเท่าที่ผมเล่นมานะครับส่วนตัวอื่นจะมีการปรับหรือเล่นดีกว่านี้ผมก็ยังไม่แน่ใจนะเพราะว่าเท่าที่ผมเล่นมาเลยครับตั้งแต่แมปเปิดจนถึงวันนี้นะครับของคลิปที่ลงตอนนี้นะครับผมใช้3ตัวนี้ทำมาหากินนะครับของ ID หลักแล้วผมก็ทำการเอา ID ไก่มาเล่นให้ดูอีกทีครับนี่ครับใช้เวลา4ชั่วโมงนะครับได้แต้ม 1,500 มาต่อครับนี่นี่ครับแบบนี้ครับนี่นี่แบบนี้ครับก็ยิงเฮลิอีกฝั่งนึงครับเฮลิของฝั่งคาเมล่าแมนไม่น่าเล่นนะครับเพราะมันยิงแบบเป้าช้าครับคือมันไม่พิวครับสู้ UFO เริ่มต้นของแก๊งโทเลตแล้วก็เฮลิของโทเลตไม่ได้นะครับไอ้นั้นช้าก็จริงครับแต่โทเลตมันเหมือนเป็นบั๊กนะครับมันกระโดดได้ครับกระโดดหลบได้นะแบบสูงๆนะครับแต่หลบสกิลไอ้สว่านไม่ได้นะครับเลี้ยวเหมือนกันครับอย่าไปใกล้นี่ครับอันนี้ผมก็ได้ใช้ตัวนี้นะครับหลังจากที่แบบคอยดูนะครับดูแต้มทางด้านขวามือผมนะครับก็ได้แต้มมาพอสมควรนะครับได้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะได้มา100กว่าแต้มนะครับนี่ครับจากนั้นก็ทำการไปลาดช็อตเขานะครับแล้วก็ลาดอีกตัวหนึ่งนะครับนี่เขาเลือดเหลือน้อยใช่ไหมครับผมก็ไปทำการไปอยู่ใต้ตีนเอ้ยใต้เท้าเขานะครับคำหยาบนะครับนี่ฟันครับแล้วจะไปฟันอีกตัวหนึ่งปรากฏเลี้ยวครับโดนหัวโขกตายครับนี่ครับเห็นแต้มผมไหมครับนี่ได้มาแล้วใช้เวลา4ชั่วโมงครึ่งนะครับถ้าจับเวลาไม่ผิดครับประมาณนี้ครับแล้วผมก็ได้ตัวไททันสปิเกอร์แมนเวอร์ชันติดเชื้อมาครับถ้าเป็นฝั่งคาเมล่าแมนก็จะเป็นไททันสปิเกอร์ธรรมดานะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่โอ้ยเพลงเนี่ยสุดยอดนะครับนี่ตัวสะกดจิตนะครับนี่ครับนี่ครับได้มาแล้วครับคราวนี้ถ้าเราได้ตัวนี้มาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะเล่นง่ายเลยครับครั้งนี้ก็แบบชิลๆครับแถว2แถว3ครับเก็บแต้มเรื่อยๆไม่ต้องเร่งนะเพราะเราได้ตัวที่แบบทำมาหากินได้นะครับตัวนี้คือเป็นตัวที่จะต่อยอดที่จะไปใช้พวกหมาไททันหรือแก๊งไททันตัวต่อไปนะครับ นี่ครับสกิลแรกก็คือกด1ครับเป็นการยิงธรรมดาสกิลที่2เดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับก็ทำการยิงเขานะครับเพิบก็เป็นลาสช็อตชาวบ้านเขานะครับแบบนี้ครับนี่ครับ
มันต้องยิงแบบนี้นะครับเพื่อที่จะเอาแต้มคิวนะครับเห็นไหมครับอันนี้ผมก็ไม่รู้จะโดนอะไรนะครับนี่เลือดหรือพวบหนึ่งเลยครับนี่ก็น่าจะเป็นแก๊งไม่แก๊งคาเมล่าแมนตัวบักใหญ่ครับแล้วก็ทีวีแมนนะครับยิงมาอันนี้เดาครับงงเหมือนกันครับก็เลยแบบอยู่ไกลไว้นะครับแต่เดี๋ยวก็ตายครับนี่ครับนี่เห็นไหมครับในตัวนี้ก็เล่นง่ายแล้วครับนี่ครับเก็บแต้มคิวแบบสเต็ปผมเลยง่ายครับถ้าแบบสายฟรีต้องเก็บแบบนี้นะครับนี่ฮะนี่ครับนี่ก็เรื่อยๆนะครับทั้งบอททั้งอะไรอันนั้นก็โดนคามิกาเซ่ไปนะครับคาบอมครับตูมครับไอตัวเมื่อกี้ผมก็ชอบเล่นนะให้มีแต้มก่อนผมก็จะไปเล่นนะครับคราวนี้ผมก็จะกลับ ID หลักนะครับก็ได้เล่น ID ไก่มาให้ดูครับสกิล2คือเป็นสกิลต่อยหน้าครับต่อยหน้าแต่ผมแนะนำไม่ให้ต่อยนะเพราะตัวนี้ไม่ถึงนะครับตัวเริ่มต้นเอาไว้ยิงแบบเรื่อยๆนะครับแบบแถว3แถว4แถว5แถว8นะครับนี่ครับแบบนี้นะครับนี่ครับไปยิงไปเรื่อยนะครับนี่ยิงครับยิงครับเดี๋ยวก็ได้เองครับนี่เห็นไหมครับนี่ได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็หมุนโชว์หนึ่งรอบครับนี่หมุนเอ้ตัวอะไรก็ได้ตัวอะไรอยู่ใต้เท้ามองไม่เห็นเหมือนกันครับผมต้องไอ้ระวังไอ้นี่เห็นอะไรแป๊บๆโอ้เพื่อนเราครับนี่ครับสกิล3ก็เป็นตัวเจ็ตแพ็คนะครับเอาไว้แบบหนีได้หรือจะไปยิงที่มุมสูงก็ได้นะครับนี่ครับหรือยิงบนตึกก็ได้ครับที่เขาแบบทำกันครับนี่ครับถ้าจะเล่นแบบโอ้นี่แหละครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้ครับสำหรับวิธีการเล่นแบบฉบับสายฟรีเก็บแต้มยังไงให้ไวนะครับสรุปเลยครับยูนิตเอ้ยหลงอีกแล้วนะครับตัวที่ใช้ในการเก็บแต้มสำหรับผมที่ไวจริงๆนะเท่าที่ผมเล่นมาครับหนึ่งเลยครับทัวเล็ตคอปเตอร์นะครับตัวเริ่มต้นตัวที่2ก็คือยูโอทัวเล็ตครับตัวน้อยๆนะครับไม่รู้ชื่ออะไรผมตั้งให้เองแล้วตัวที่3ก็ทีเด็ดอีกเหมือนกันครับมีความพิ้วความเร็วตัวฟันระยะประชิดนะครับผมขอเรียกว่าตัวมีดนั่งเครื่องจิตนะครับไม่รู้จะเรียกว่ายังไงนี่ครับเห็นไหมครับนี่นะครับ3ตัวนี้แป๊บเดียวก็จะได้1,500แต้มคิวแล้วครับ1,500เพียงเท่านี้เราก็จะได้ตัวสุดเท่ไททันซูเปอร์แมนตัวเริ่มต้นแบบนี้มาแล้วครับเห็นไหมครับเท่ไหมครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับถ้าสนุกและชอบใจอย่าลืมกด Subscribe กดถูกใจและกดกระดิ่งด้วยนะครับ